วันพระศุกร์ที่21มีนาคม2567เวลา12นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสารร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขอเข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทสตรีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนางกาญจนาพรพึ่งสุขกรรมการชุมชนคูเมืองสุพรรณเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทของสตรีไทยณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสาร